คนดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจรู้ว่ามันเป็นแบบไทยๆแต่ก็ไม่รู้ใครเป็นคนคิดมาบางวันเขาก็มีไอ้โน่นบางทีเขาก็มีไอ้นี่มายกมือเอียงซ้ายเอียงขวาดูไปดูมาอ๋อรายการเป็นไทยเลิงรื่นยืนบานกับรายการใหม่เรามาทำหัวใจให้สดชื่นดูแล้วสุขสันต์วันคืนชีวิตเป็นยีรังไปยังยืนดูแล้วเริงรื่นยืนใจภาคเหนือภาคกลางทั้งใต้อีสานดูรายการเป็นไทย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 เป็นไทยเป็นไทยนักศึกษาพยาบาลทั้งครูอาจารย์ดูรายการเป็นไทย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 เป็นไทยเป็นไทยเอ้าปู่ย่าตาหลานมานั่งหน้าบ้านดูรายการเป็นไทย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 เป็นไทยเป็นไทยคณะตลกดาราเลียงผาสิทธิ์หอมหวนนะครับได้ท้องเรื่องจอมทัพสุโขทัยใช่แล้วครับอยากจะบอกเหลือเกินว่าเขากำลังจะไปตามฆ่าใครพี่มันไม่ใช่เรื่องของเราให้เขาเคลียร์กันเองมันไม่ใช่เรื่องของเราพี่แต่มันจะไปฆ่าพ่อมันเองกันได้ไหมตรงเนี้ยไม่ได้ไงอยากจะบอกจริงๆเอ๊บอกอะไรบอกอะไรบอกอะไรฆ่าพ่อมันเหรอกูบอกมากูบอกไม่ได้กูเข้าใจไหมกูบอกไปเรื่องมันไม่เป็นไม่ได้เชื่อหรอกรำคาญหน้ามันแกจะไปตามฆ่าใครก็เรื่องแกฉันยุ่งด้วยไม่ได้ชมกันต่อเลยครับกับจอมทัพสุโขทัยขอโทษมาขอโทษทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดถ้ารู้ว่าแกฆ่าแต่คนนั้นเพราะแต่คนนั้นมีความผิดที่ฆ่าอาคมขืนแม่เองนะฆ่าสองคนไม่ยุ่งหรอกก็ดีแล้วเออแต่เองฆ่าเขามาเนี่ยแล้วเองรู้เขาหรือเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมจะไม่รู้ล่ะทำไมรู้จะฆ่าได้ยังไงแต่ข้าอยากจะทราบว่าในเมื่อเจ้ารู้คนที่เจ้าฆ่าเขาเป็นนามใดเล่ามันชื่อขุนศึกมเหสวนขุนศึกมเหสวนจะพูดอะไรคนที่ชื่อว่าขุนศึกมเหสวนเจ้าฆ่าไม่ได้ทำไมเพราะขุนศึกมเหสวนคือพ่อเราลูกใครเนี่ยข้าลูกของขุนศึกมเหสวนลูกใครนะขุนศึกมเหสวนลูกใครนะขุนศึกมเหสวนลูกใครผมไม่เกี่ยวผมคนข้างบ้านโอ้ยหวิดซวยเราเขาเผลอหันมาไม่ตั้งตัวเลยผมคนข้างบ้านให้กำลังใจไม่เกี่ยวก็ดีแล้วในเมื่อเจ้าเป็นลูกขุนศึกเอาละขุนศึกเคยทำร้ายแม่เราเพราะฉะนั้นเจ้าเป็นลูกข้าก็ทำร้ายเช่นเดียวกันระวังตัวนะจะฆ่าพ่อข้าพ่อใครใครก็รักถ้าอยากจะฆ่าแล้วก็ข้ามศพเราไปก่อนระวังตัวนะนายสิงตายเฮ้ยเดี๋ยวจับฉันทำไมฉันจะไปฆ่ามันมันจะฆ่าพ่อฉันจะไปไหนก็จะไปไหนก็จะไปฆ่ามันนะสิเองนี่มีแต่สมองจริงๆเลยแต่ไม่มีความคิดอยู่ในสมองเลยสมองซีกไหนของเองที่ทำให้เองคิดได้อย่างนี้เองดูสิผ่านจากเส้นนี้ไปเป็นอะไรทำไมอ่ะสังกทัตนครผ่านจากเส้นนี้เหรอเออสังกทัตนครใช่เหรอใช่สินี่ไม่อาจผ่านจากเส้นนี้มันก็ไม่อาจนะพี่เอาละไว้โอกาสหน้าครับพระเอกผมปัญญาอ่อนไปแล้วผมไม่ได้เขียนว่าโอกาสนะนครนี่พี่เอ๊ะเอ็งเมาเอ็งเมาหรือข้าหลอนสังกทัตก็สังกทัตพี่สังกทัตนครเนี่ยเราเข้าไปแล้วเราแต่งตัวเป็นชาวสุโขทัยอย่างเงี้ยพี่จิมเขาบอกให้ออกมีอยู่ทางเดียวนะเข้าไปก็ตายอย่างเดียวใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะตามเพราะฉะนั้นแล้วพี่เพราะฉะนั้นออกไปใกล้พี่จิมเขาบอกให้ใกล้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลงไปข้างล่างเลยไหมเราจะไปเมืองสังกทัต
เราต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วปลอมตัวสมัยแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะพี่จะไปสังฆทัศน์เราต้องแต่งตัวปลอมตัวเป็นชาวสังขยาเราก็ต้องแต่งตัวเป็นชาวสังฆทัศน์แต่ชาวสังฆทัศน์เนี่ยข้าพูดไม่เป็นสำเนียงเขาจะไม่เหมือนชาวสุโขทัยบ้านเราสำเนียงเขาเป็นยังไงล่ะพี่เคยได้ยินมาโอ้อย่างนี้โอ้ชันนะชาวสังฆทัศน์นครนี่เขาพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ดีนะเนี่ยแม่ข้าเคยไปได้ผัวที่นู่นมาแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปวันนี้ต้องเข้าถึงตัวองค์กษัตริย์สังฆทัศน์ได้แน่เลยได้แต่เราต้องเปลี่ยนเครื่องตัวแล้วพูดสมัยแต่ชาวสังฆทัศน์เขาเดินไม่เหมือนเราสังเกตไหมต้องเดินยังไงไปไหนก็จะโยกสังฆทัศน์เขาต้องมีย่อๆอะไรอย่างเงี้ยจะโยกแล้วพี่แล้วผมเดินไปเนี่ยผมต้องเดินแบบพี่หรือเปล่าไม่ต้องเราต้องโยกแต่ชาวสังฆทัศน์เนี่ยเขาจะใช้สำเนียงแบบนี้อ๋อชาวสังฆทัศน์ร้องก็ต้องเป็นชาวสังฆทัศน์ต้องให้เหมือนเขาเป๊ะเลยไงเออแล้วเดี๋ยวชื่อเราไปเปลี่ยนเอาข้างหน้าเป็นนายเดินนำหน้าส่วนเจ้าเลี้ยงผาเดินตามลิ้วนี่ทำไมร้องก่อนนี้ทำไมล่ะก่อนที่เขาร้องอยู่มันก็ร้องยากอยู่แล้วนะก่อนลูดแล้วมาร้องก่อนลิ้วอ่ะลิเกคณะไหนก็ร้องก่อนลูดแหมก่อนลูดลิปสติกลูดอะไรเงี้ยกลัวซ้ำเขาเราสิทธิ์บุลเลอร์ต้องหากรใหม่ๆออกมาร้องอ่ะผมต่อเอาสดๆเลยอย่าให้เสียชื่อนะไม่ต้องส่วนเราเป็นนายเดินนำหน้าเอาเจ้าเลี้ยงผาเดินตามลิ้ววิชานขี่โตโยต้าตลกเลี้ยงผาขี่ BMW ว้าโอ้โหเป็นไงสุดยอดแค่ร้องนี่ก็จนไปครึ่งตัวแล้วนี่จนเพราะอะไรไม่มีเงินผ่อนไม่มีเติมน้ำมันแล้วไปกลมๆเขาเรียกว่าหมอทั้งงิกงองอเรียกว่าตะหลิวว้าสุดยอดสุดยอดไม่ธรรมดาสุดยอดดังป๊ะมีชามก็ต้องมีช้อนเอ้าถ้ามีค้อนก็ต้องมีสิวว้าสุดยอดเลยพี่สุดยอดอายุทยาเรียกว่าเมืองเก่าท่าชะเชิงเซาเรียกว่าแปดลิ้วจะไปเยี่ยมเพื่อนที่โคราชเจ้าแวะเยี่ยมญาติก็ที่สี่คิ้วโอ้โหไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคนดูจะหาว่าเรานัดกันโดนมาสดสดนี่รายการอะไรอ่ะนู่นอ่ะเป็นไทยลืมไปรายการเป็นไทยเขามีลิเกรายการเป็นไทยเขามีลิเกแต่หากให้รายการเก๋เก๋ละต้องเปลี่ยนเป็นงิ้วถ้าเปลี่ยนเป็นงิ้วแล้วพวกเราจะไปเล่นที่ไหนกันเล่นหลังโรงงิ้วมาพี่คนนั้นใส่เสื้อสีส้มพี่คนนั้นใส่เสื้อสีส้มดูหน้าเหมือนปมเพราะแกมีสิวคุณเก่งนะเนี่ยไปได้เออเก่งคุณพี่ก็ไม่มีนะไม่มีสิวใช่แต่คืออาจจะขึ้นที่อื่นอันนี้คือกอนพาไปกอนพาไปกอนพาไปเอาเลยจะชมอะไรชมมาจริงนะคุณพี่ข้างหน้าใส่เสื้อดอกคุณพี่ข้างหน้าใส่เสื้อดอกนึกไม่ออกก็นั่งขมวดคิ้วมีแล้วตกดอกเนี่ยส่วนพี่คนนี้ใส่ดำปิดปีคนพี่คนนี้เอาใส่ดำปิดปีพี่คนนี้ใส่ดำปิดปีส่วนพี่คนนี้จะใส่ดำ
ปิดปีแกนั่งเก่าหัวอย่าหยาบอย่าหยาบในการบอกว่าอย่าหยาบใช่โย่พี่คนนี้ใส่ดำปิดปีส่วนพี่คนนี้จะใส่ดำปิดปีแกนั่งเก่าหัวอย่าหยาบอย่าหยาบในการบอกว่าอย่าหยาบหยาบไม่ได้เลยนะพี่เฮ้ยนี่ไอ้ดำปิดปีของไอ้ดำปิดปีของแกเนี่ยทำไมเปลี่ยนเป็นดำสนิทได้ไหมหรือดำจังจังอย่างเงี้ยจะร้องง่ายกว่านะก็พี่บอกว่าเอาให้ด้นไปเลยดำปิดปีเนี่ยนะเปลี่ยนไหมดำปิดปีดำปิดปีอ่ะต้องร้องได้เราต้องร้องได้ส่วนพี่คนนั้นใส่เสื้อดำปิดปีอ๋อแกดูดบุหรี่ละยี่ห้อดันฮิวว่าสุดยอดเลยพี่ส่วนแม่คนนั้นใส่เสื้อสีแดงแม่คนนั้นเขาใส่เสื้อสีแดงแกคงฟักแบงเออออกมาปิวอย่าร้องอยู่เลยเพื่อนชายบอกให้ฉันหิวโอ้ยหิวสูงตอนนี้ยังไงไปไปไประดับเนี่ยโยกโยกไปโยกโยกโยกปล่อยให้มันให้มันหลุดโลกเอ้าโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกโยกโยกโยกเอาโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกเฮ้ยนี่จะน่าเกลียดไหมเนี่ยลมร่วงมาพวกข้าขนาดนี้เลยหัวหน้าคณะทำตาทำเรียนแบบผมต้องทำให้เหมือนไม่ต้องว่าผมเป็นพระเอกครับปล่อยผมบ้าคนเดียวพอแล้วครับผมเอ้ยโอ้ยผมเป็นตลกผมไม่รู้คุณเป็นพระเอกมาตามผมมากก็หัวหน้าคณะเป็นยังไงสังเกตไหมหัวหน้าคณะเนี่ยถ้าแต่งตัวแบบไหนลูกน้องจะต้องแต่งตามเมื่อกี้เนี่ยรู้ไหมใช่เมื่อกี้ถ้าเราเดินมาทางนี้ทีแรกนะทำไมล่ะเราถูกรถชนแล้วเมื่อกี้ข้าจะไปไหนก็ไม่รู้เห็นรถแบบก็ไปนู่นเลยนะสอนมันย้อนกลับหรือไงพี่เออตอนนู้นมันจะออกมันไล่แล้วก็พี่ไอ้ยืนโยกเนี่ยต้องโยกเท่าพี่เลยหรือมันไม่เกี่ยวกันข้าทำอย่างนั้นโยกเดี๋ยวมันจะของแท้ชาวสังฆทัตของแท้ดูแต่งตัวไม่นั่นอ๋อเขาโยกแบบนั้นเหรอพี่เออต้องโยกพี่โยกแบบขนาดนั้นผมก็เอามั่งไงดิเออโยกโยกไว้โยกอะพี่ไม่เอ้ยไม่ต้องย่อเท่าฉันนะว่าผมทำไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยรู้ทำไม่ได้หรอคนเราถ้าเนื้อไม่เหี่ยวหนังไม่ยานย่อไม่ได้ขนาดนี้ถ้าอย่างเงี้ยของปลอมต้องของจริงต้องเตี้ยกว่านี้ฮะถ้าของจริงต้องเตี้ยกว่านี้จะบ้าเดี๋ยวไอ้โนเอาไว้ยังไงล่ะไอ้แกรู้จักกันรู้จักกันนี่สำเนียงพูดไม่ดีเดี๋ยวเตะผ่ามากซะนี่อ้าวตากระพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็เตะผ่าพลูซะเลยเขาผ่ามากแล้วผ่าพลูไหมฟังว่าไงผมมาพลูอยู่ด้วยกันโนเฮ้ยแกมากับฉันแล้วแกมาขี้สงสัยฉันทำไมเนี่ยเออเอ้าก็ผมไม่รู้นี่ไอ้หมากกับพูเนี่ยแทนที่เราจะหาคำตอบไปตอบทางโน้นดันมาสงสัยกันเองมาหาคำตอบทอนี่ระแวงสองข้างเลยเหรอเนี่ยหมากก็หมากพูก็พูอ่ะเออไม่ต้องสงสัยพี่มีปูนอยู่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวปากไอ้โน้ทำจริงตอบตรงเอ็งลักษณะยังไงเป็นจริงหรือเป็นปลอมเป็นปลอมปลอมเฮ้ยไม่ได้เป็นจริงคลองปลอมเราไม่เป็นใช่เราเป็นคลองจริงถูกต้องจริงแล้วแกล่ะคลองปลอมหรือคลองจริงฉันน่ะคลองปลอมกันไม่ใช่ไม่ใช่จริงนิดนึงเฮ้ยสงสัยจะบริษัทเดียวกับพวกเราเปล่าบริษัทอะไรบริษัทไอ้พวกก๊อปออกมาอ๋อไม่ใช่ของแท้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเอ็งน่ะคนที่ไหนอ๋อฉันน่ะคนปทุมอย่าซ้ำลุงอ่ะอยู่ปทุมไม่เห็นเจอเลยสวยแล้วกูเจอคนปทุมแล้วโอ้อ๋อคนยายแล้วยายไปไหนบางกะดีจ้องเมื่อวานไปบางกะดีไม่เห็นเจอเลยอู้อยู่บางกะดีด้วยโอ้ยผมยายแล้วยายไปไหนยายไปโขกสำโรงเมื่อเช้าไปโขกสำโรงไม่เห็นเจออู้จังไรอยู่ทั่วเลยโอ้ยผมยายแล้วยายไปไหนยายไปติดคุก
ดูซิมันจะตามไหมเมื่อก่อนอัดรายการไปเล่นอ้อยตอกตำรวจจับไปติดคุกไปเจอเลยไอ้ลิเกบ้านนอกเล่นอ้อยตอกโอ้โหบ้านนอกมีลิเกเนี่ยอ้อยตอกโอ้ไปเจอไงขนาดนี้ไปติดคุกมันยังตามไปติดคุกพี่คนนี้ออกมาเลยไอ้บันไลใส่โอ้ฉันยายแล้วยายไปไหนยายมายืนอยู่ตรงเนี้ยเออดีปาดหน้าเดี๋ยวเองคนจริงเดี๋ยวยังไรฉืดเอ้าว่าอะไรยังไรฉืดชื่ออะไรฮะเขาบอกว่ายังไรชื่อก็ยังไรชื่อก็หมายความว่าเขาพูดกับกันอ๋อก็ชื่ออะไรไงอ๋ออะไรฉืดฉืดอะไรใช่คนสังกัดนครเนี่ยต้องพูดกับกันถูกต้องอย่างจะไปไหนก็ไหนไปใช่ใช่อ๋อฉืดอะไรอะไรฉืดใช่กินข่าวข่าวกินขี่ออกจากตูดตูดออกจากขี่ออกไม่ได้ขอคำยาขอห้ามพูดเองถอนเดี๋ยวนี้ขอโทษครับอิฟอัพเอาใหม่เองยังไรถือโอ้โอ้เราถืออะไรเราจะไม่ได้ต่างกันมากนะยังไงชื่อเหมือนกันโอ้มะผมสร้างกระทัดจะเอ่ยคำว่ามะโอ้มะอะไรโอ้ผมเองมีน้ำว่ามะขามเปียกร้อนแล้วแก้มาเถอะแก้มาไอ้ลูกรอเอ็งนะยังไรชื่อขามีนามว่ามะเขือคืนโอ้มะเหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่ได้เป็นพระเอกเป็นมะเขือคืนหวานเออหวานหน่อยถามหวานก็มะแตงโมแตงโมมีมะที่ไหนตะบ้าโอ้เราใช่ไปในไปด้วยเดี๋ยวคนละแก้ละถืออะไรคือแก้ละถืออะไรอะไรถืออะไรถืออะไรมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยเฮ้ยยังไรเราอ่ะชื่อมะอะไรมะเครือยาวไม่เชื่อทำไมดูหลุบลางไม่น่าจะมะเครือยาวจะทำอย่างไรดียังแกนะมะเครือพวงก็รู้แล้วจริงทำจริงไอ้หนูสองคนจะไปไหนไอ้ปรุงไปด้วยเรียกไอ้นุ่มได้ไหมไอ้หนูนะผมใส่แยงใจทำไมสองคนเนี่ยไม่ใช่ไอ้นูแล้วเองก็จะออกนครปฐมแล้วนะสำเนียงจะไปนครปฐมแล้วให้ลุงไปด้วยลุงเราจะไปธุระกันในเมืองสังฆทานนครลุงไปมันจะยุ่งยากลุงไม่ต้องไปแล้วสัญญาว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ไปไหมแล้วแต่มันเป็นพระเอกที่อัจฉริยะปรึกษาอะไรไม่ได้เลยมันยอมหมดให้ลุงไปด้วยให้ลุงไปด้วยใจคนดีมากดีมากเดี๋ยวตอนจ่ายตังค์น่ะตามใจกูมั่งนะแล้วแต่เลยแล้วแต่ตกลงลุงไปได้แต่มีขอแม่ถ้าเพื่อนผมจะทำอะไรลุงห้ามเขาไปยุ่งห้ามไปแย่แสห้ามเขาไปปั่นป่วนสัญญาตกลงโอเคงั้นตามมาโอ้ยตามมาแล้วอย่างนี้จะไปกันได้ไปผมรอไปไปทางนู้นดีกว่าเอาอีกแล้วขาไปผิดทางแล้วแม่นางเห็นแม่นางแล้วถูกใจเหลือเกินฉันเองเดินกลับมายังเมืองไม่เห็นผู้หญิงคนไหนสวยเท่าเธอไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำออกไปให้พ้นนะในเมื่อเธอเองเนี่ยว่าฉันไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำถ้าอย่างนั้นฉันก็จะฉุดกระชากลากเธอเป็นเมียฉันช้าเร็วเร็วเร็วไปถามยุ่งก็เข้าตามเข้าไปไปไปเด้อเร็วเข้าเป็นเมียเธอได้เดี๋ยวนี้ไปไหน
็นของจะไม่อยู่ช้าจะรีบฟ้าที่เอามาดูอยากจะรู้ว่าอะไรให้รู้แน่นอนฉันยืนเพ่งผิดไม่ผิดเพี้ยนใช่แล้วเรียนสิ่งเก่าใช่แน่แล้วเป็นของของเราให้นวลไว้เมื่อคราวก่อนนั้นดูเหรียญยังงามขึ้นเงาให้ไว้เมื่อคราวแต่งงานนวลนายลุงบอกว่าจะไม่อยู่นี่เพื่อนผมเจอลุงมาแย่งเอาไปได้ยังไงฉันให้ไว้ตอนที่ฉันแต่งงานกับนวลจ้ะนี่มันเป็นของมีค่าหลานเอ้ยอย่าหาว่ายุ่งที่ตามมาไม่มุ่งขอมันรีบรุ่งถัดปราณไม่ได้เอาไปค่าหรือว่าเอาไปขายแต่จะเอาไปให้เจ้าของเขาเพราะเจ้าของเรียนกับเราเคยอยู่ในยาวร่วมยานหัวมาถูกทิศเร็วเธอคืนนี้ต้องเจอนวลจันข้าขอขึ้นข้าขอขึ้นไอ้นุ่งเอามาลุงคอเถอะลุงบอกว่าลุงจะมาอยู่กับเพื่อนผมแต่นี่เพื่อนผมเจอก่อนลุงมาแย่งเอาไปต่อไปนี้ลุงห้ามตามพวกผมเข้าไปนะถ้าตามไปผมลุมเฮ้ยหยุดอย่าใจอย่าใจร้อนไม่ต้องพูดไทยเนี่ยอ่ะพูดไทยเลยเอออย่าใจร้อนพี่ทำไมอ่ะเราไม่ถามชื่อถามเสียงเขาสักคนเลยว่าเขาเป็นใครมันแต่งตัวก็รู้แล้วมันเป็นชาวสังกัดนครเอ็งจะแก้แค่นี้พอเองไม่ใช่เหรอเอ็งจะมันจับตัวทำไมแต่ผมเข้าใจแต่ผมต้องการจะฆ่าสังกัดแต่คนนี้ใช่สังกัดหรือเปล่าผมไม่รู้เลยแสดงว่าเอ็งเนี่ยวางแผนไว้แล้วผมเข้ามาแสดงกับพี่นี่แหละไม่เอ็งมาซิกข้าฟังก็เอ็งจะยังไงเชียวหรือพี่ลุงเข้าใจแล้วมันยอมแกไอ้บุรุษหนุ่มทั้งสองคนมองลักษณะท่าทางของเจ้าทั้งสองแล้วไม่ใช่คนแถวนี้เป็นแน่เป็นคนแปลกตาถ้าอย่างนั้นเราจะจับตัวเจ้าทั้งสองคนขึ้นเฝ้าองค์สังฆทัตให้องค์สังฆทัตเนี่ยตัดสินไปโกงไปเฮ้ยผิดแล้วอย่าขยับนะไปเข้าเฝ้าเฮ้ยกูจะเป็นคนจี้มึงเฮ้ยมานี่กองอยู่ตรงนี้โอ้โหพูดเป็นหนังยางเลยให้กองเดี๋ยวจะเข้าไปกราบทูลองค์สังฆทัตห้ามซนห้ามเล่นอะไรถ้าไปนานมาไม่เห็นข้าอย่ามาว่าข้าหนีนะรถขยะกินไปก่อนเองอดกองอยู่ตรงนี้ขอเดชะพี่สงสารกะเอาใครแล้วอะไรมีอะไรกันจะไปบอกอะไรเขาจะมาทำอะไรจะไปกราบทูลเขากราบทูลว่าว่ามีคนแปลกหน้า2คนมาหาเอ้าแล้วคนแปลกหน้าจะไปบอกทำไมเอาคนที่เขารู้จักมาดิไหนคนแปลกหน้าเห็นแต่คนหน้าแปลกๆโอ้โหเหมือนซาลาเปาอำนะโอ้โหเอ้าแล้วเกิดไปเอาเขามาเนี่ยแล้วไม่รู้เหรอเราไปรู้จักหน้าไม่รู้จักใจเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะอะไรอย่าไปบอกอะไรเขาสิเอามึงจะเป็นอะไรหนาเนี่ยฮะเป็นไรซีเรียสอะไรหนาเนี่ยฮะพี่ถามจริง
เวลาที่เราออกมาทำไมเราต้องเจอ2คนนี้นี่หลายครั้งแล้วแหละเนี่ยมัน1คนกับ1ตัวดีมั้ยมันเป็นเวรกรรมของเราผัวเมียคู่นี้จะต้องปรึกษากันตลอดผัวเมียก็เหรอเป็นพี่เป็นน้องกันน้องจบได้แล้วเวลาหมดแล้วครับต้องมาติดตามต่อคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะพอดีสวัสดีสวัสดีลาพี่แล้วเจอกันถ้าอยากดูก็เปิดครูวิกันอยากดูมันๆก็เจอกันช่องนี้สลามมานาก็ต้องขอลาทีพวกพ้องน้องพี่เปิดช่องนี้เจอกันเปิดครูวิกันเจอกันสวัสดี